คอแล้วเลขาสมช.คนใหม่ชงคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมภูมิธรรมอุปตอบคนในหรือคนนอกการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 13:43 น.คอแล้วเลขาสมช.คนใหม่ชงคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมนี้ภูมิธรรมอุปตอบคนในคนนอกชี้ให้ดูที่สถานการณ์ความเหมาะสมเชื่อทำหน้าที่ได้ดีหมดเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่4ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เป็นประธานประชุมสมช.นัดแรกเพื่อรับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภาพรวมในประเทศและต่างประเทศรวมถึงวาระพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสมช.โดยมีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทส.ส.และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยใช้เวลาประชุมกว่า2ชั่วโมงจากนั้นเวลา 12:45 น.นายภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องเลขาสมช.คนใหม่เพราะเวลาล่วงมาพอสมควรจึงต้องเร่งพิจารณาเพื่อให้งานต่างๆสามารถขับเคลื่อนไปได้ผู้สื่อข่าวถามว่าได้เคาะชื่อเลขาสมช.คนใหม่แล้วหรือยังนายภูมิธรรมกล่าวว่าจะมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีและข้อพิจารณาว่ามีความเห็นอย่างไรเพราะกระบวนการยังไม่จบสิ้นต้องหารืออีกหลายเรื่องว่าเรามีความเห็นอะไรอย่างไรโดยจะเสนอภายในวันอังคารที่วันที่8ตุลาคมนี้ส่วนการพิจารณาใช้กรอบคุณสมบัติเดิมและดูความเหมาะสมว่าอย่างไรจะเป็นประโยชน์กับสมช.มากที่สุดและต่อประเทศชาติเมื่อถามว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือพลเรือนนายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้มีการเคาะชื่อแล้วแต่ยังบอกไม่ได้เมื่อถามย้ำว่าเป็นคนในสมช.หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ที่เป็นคนนอกดูเหมือนว่าไม่อยากเข้ามาทำตรงนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าไปมองว่าคนนอกจะเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ความจำเป็นของสถานการณ์แต่ละช่วงทุกคนที่มาก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตนแต่ต้องดูเรื่องความเหมาะสมของสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าคนนอกคนในก็ทำได้ดีทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรและใครเหมาะสมที่จะมาจะทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าใครจะดีที่สุดไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถดีที่สุดแต่หมายความว่าในเรื่องสถานการณ์นั้นๆใครจะทำได้ดีที่สุดเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าเป็นคนในสมช.แต่ยังระบุไม่ได้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังระบุไม่ได้จนกว่าการตัดสินใจจะเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวชื่อของนายชัดชัยบางชวดรองเลขาสมช.มาแรงนายภูมิธรรมกล่าวว่าก็เป็นข่าวเมื่อถามว่าสถานการณ์วันนี้คนในถือว่ามีความเหมาะสมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่า
สถานการณ์วันนี้เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในทั้งนอกทุกคนทำหน้าที่ได้หมดเมื่อถามว่าจำเป็นต้องได้เลขาคนใหม่ก่อนที่คดีตากใบจะหมดอายุความหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันและไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.ในวันที่7ตุลาคมนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่ก็ต้องว่ากันตามหน้าที่ไม่ได้มีความผูกพันกันโดยในวันดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมด้วยตนเองเพราะเป็นประธานกตำรวจตามกฎหมายมอบหมายไม่ได้เพราะหากนายกรัฐมนตรีไม่เข้าก็ต้องเป็นรองประธานคือรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเมื่อถามย้ำว่าเลขาต้องเป็นคนที่เต็มใจพร้อมที่จะทำงานใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าคนที่ถูกเสนอชื่อหรือคนที่มีข่าวทุกคนก็พร้อมหมดจะบอกว่าไม่พร้อมไม่ได้ข้าราชการหากมอบหมายยังไงทุกคนต้องพร้อมทำงานตามขีดความสามารถซึ่งตอนนี้มีมากกว่าหนึ่งชื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะพัฒนาการสถานการณ์เมียนมาตะวันออกกลางและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมช.ได้วิเคราะห์และประเมินรวมถึงให้ข้อเสนอเชิงนโยบายนอกจากนั้นที่ประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานเชิงรุกในการรับมือประเด็นความมั่นคงที่สำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบกรอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเผยสาเหตุเสียชีวิตแทนกิตติเดช YouTube เบอร์อาหารหลังหมดสติขณะกินข้าวกับเพื่อนๆข่าวด่วนวันที่4ตุลาคม2567 21นาฬิกา17นาทีเผยสาเหตุเสียชีวิตแทนกิตติเดช YouTube เบอร์อาหารหลังหมดสติขณะกินข้าวกับเพื่อนๆเผยดูแลแม่ดีมากๆชอบเซอร์ไพรส์บอกรักทุกวันวันที่4ตุลาคม67หลังจากหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัฒน์โพสต์เฟซบุ๊กอาลัยนายกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทาน YouTube เบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่อง YouTube ไอตันทีวีซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบทำให้ชาวโซเชียลแห่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากอ่านข่าวอาลัยแทนกิตติเดชวิมลรัตน์ YouTube เบอร์อาหารหุ้นส่วนร้านดังจากไปอย่างสงบสำหรับกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทานอายุ47ปีเป็น YouTube เบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่อง YouTube ไอตันทีวีโดยบุกเบิกจากเส้นทางการเป็น YouTube เบอร์มานานกว่า20ปีทำงานสายพิธีกรรายการอาหารก่อนมาเป็นยูทูบเบอร์โดยแทนไร้เทียมทานยังเป็นหุ้นส่วนร้านกะเพราเผ็ดมาร์คด้วยล่าสุดสมาชิก Facebook นุกนารากรได้โพสต์สาเหตุการเสียชีวิตของแทนไร้เทียมทานโดยระบุว่าเพื่อลดภาระในการรับสายของทุกคนที่รักแทนรู้จักแทนขออนุญาตลำดับความตามข้อมูลที่มีนะครับแทนหมดสติเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะกินข้าวกับเพื่อนๆ อยู่แถวอารีได้นำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธทราบจากผลการตรวจว่าเส้นเลือดในสมองแตกตรงจุดที่สำคัญมากๆมีความพยายามช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายในเรื่องการแพทย์แต่ร่างกายไม่ตอบสนองใดๆแทนเข้าห้อง ICU อยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจมาตั้งแต่วันนั้น
มีครอบครัวและคนสนิทที่แวะเวียนไปเยี่ยมทุกวันถึงแม้จะมีข้อจำกัดในการเยี่ยมของห้อง IQรวมถึงภรรยาของแทนที่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ได้ต้องไปดูแลไทยจนถึงวันนี้เวลา 14.18 น้องแทนจากไปด้วยตัวเขาเองแม่แทนบอกว่าสวดมนต์ให้ลูกทั้งแทนและพิษณุวิโมรัตนาทุกวันตั้งแต่เขาเกิดแทนดูแลแม่ดีมากๆชอบส่งไลน์หาแม่ชอบเซอร์ไพรส์แม่บอกรักแม่ทุกวันผลบุญและกุศลจากสิ่งที่แทนเคยทำเคยช่วยเหลือทุกคนไว้ทำให้แทนหมดกรรมในโลกนี้เร็วกว่าที่ใครจะคิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรักแทนมากแค่ไหนครอบครัวของแทนนั้นยิ่งนับเท่าทวีคูณครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวน้องแทนด้วยนะครับกลุ่มชาวเลจี้นายกรัฐมนตรีตั้งกบแก้ปัญหาฟ้องขับไล่การทำกินเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 16นาฬิกากลุ่มชาวเลร้องนายกรัฐมนตรีตั้งกบขับเคลื่อนแก้ปัญหาปมฟ้องขับไล่การทำกินเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐเมื่อวันที่4ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลพลังพลเมืองชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองเดินทางมายื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีผ่านนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมอ่านแถลงการโอบกอดชาวเลฉบับที่1เร่งรัดให้เดินหน้ามติคณะรัฐมนตรีดำเนินการเร่งให้มีกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายใน5จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลและผ่อนปรนการใช้เครื่องมือดั้งเดิมของชาวเล17ชนิดรวมถึงการเข้าถึงระบบสุขภาพสิทธิการบริการของรัฐการแก้ปัญหาสิทธิสถานะบุคคลการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวเลภาษาวัฒนธรรมปัญหาอคติทางชาติพันธุ์การประกาศเขตคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลพบว่านโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวส่งผลต่อการประกาศเขตอนุรักษ์ทั้งทางทะเลและในเขตป่าที่ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้ทุกฝ่ายจะมีความพยายามร่วมแก้ไขปัญหาแต่ยังมีปัญหาอุปสรรคจึงมีข้อเสนอแก้ปัญหาระดับนโยบายเพื่อเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. ให้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและให้ประธานกำหนดวันประชุมฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลให้เกิดรูปธรรมและเกิดแนวทางปฏิบัติต่อข้าราชการภายใน3วัน2ให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ชาวเลถูกคุกคามฟ้องร้องขับไล่เช่นชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะชุมชนชาวเลราวัยบาคัดเกาะจำชุมชนชาวเลทับปลาลำปีชุมชนชาวเลเกาะพีพีชุมชนชาวเลเกาะพยามกรณีเอกชนออกเอกสารสิทธิ์ทับนางลาบหานทะเลคุมเขียวทับตะวันรวมถึงกรณีกรมธนารักษ์ให้ต่างชาติเช่าที่ดินทำโรงแรมทับซ้อนเขตคุ้มครองชาวเลหาดไม้ขาวรวมถึงกรณีบัตรประชาชนกรณีชาวเลที่เจ็บป่วยและเข้าไม่ถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาล3เร่งออกกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา70และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้มีพ.ร.บ.คุ้มครองวิถีชีวิตส่งเสริมสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์
ชนเผ่าพื้นเมืองภายในปี2565แต่ล่วงเวลามาแล้ว2ปีเพื่อให้สอดคล้องกับ10นโยบายเร่งด่วนด้านแก้ไขปัญหาความมั่นคงของสังคมรัฐธรรมนูญมาตรา70